คนโสดหรือเพิ่งจะโสดสดๆร้อนๆคงจะเคยรู้สึกว่าความโสดมันช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินเพราะตอนเป็นโสดอะมองอะไรมันก็เหงาคือพื้นที่ว่างๆบนโลกนี้ที่แวดล้อมไปด้วยคนที่เขาเดินจับมือกันเป็นคู่มันไม่ควรมีเรายืนอยู่ลำพังปะวะที่คนโสดรู้สึกแบบนี้ก็เพราะว่าเราเอาตัวไปผูกกับการมีอยู่ของคนอีกคนที่เราคาดหวังให้มีมากเกินไปจะดีกว่าป่ะถ้าลองปรับมุมมองใหม่เปลี่ยนชีวิตที่ต้องมีใครให้มีแต่ตัวเราในเวอร์ชั่นที่สตรองไม่ต้องเอาชีวิตไปผูกติดกับใครถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงลองดู How to โสดให้ไหวอยู่ได้ด้วยตัวเองเรียนรู้การอยู่อย่างเป็นสุขในวิถีของคนโสดตามแบบในหนังและซีรีส์ Netflixให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญรอบตัวเรามันยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจมากกว่าจะมาโฟกัสเฉพาะเรื่องความรักหรือเรื่องความโสดดังนั้นลองละทิ้งความสลดที่มาจากความโสดเลิกโอดควรกับความเหงาโฟกัสอะไรๆที่สำคัญต่อชีวิตกันแทนดีกว่าอย่างยุ่นในฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอก็ถือว่าเป็นมนุษย์โสดนะโสดแบบสนิทมากๆด้วยเพราะเวลาของเขาส่วนใหญ่ถวายให้งานและงานเป็นหลักจนไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นเพราะมีแล้วมันก็อาจจะทำให้วอกแวกเสียจุดโฟกัสจากเรื่องงานไปได้ตอนนั้นผมเป็นเว้ยอกหักอ่ะแล้วจะโดนรีทายปุ๊บนะทำแต่งานลืมหมดเลยโอ้โหหักอะไรอ่ะเลิกเสียใจเลิกไม่มีเวลาทำแต่งานพี่เวิร์กซึ่งพอใจมันไม่วอกแวกแล้วอ่ะโฟกัสแต่เรื่องงานมันเลยไม่มีเวลาให้ต้องเหิดกับความเหงาหรือโซเฟียใน Girl Boss ก็เป็นอีกคนโสดที่โฟกัสกับงานและงานจนกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จHas got to be better than this. It just does.เธอคือวัยรุ่นสาวโสด20ที่ผ่านความล้มเหลวมาแล้วสารพัดแฟนก็ไม่มีเปลี่ยนงานมาก็เยอะแถมไม่ลงรอยกับพ่อของตัวเองถึงชีวิตจะหนักแต่เธอก็ไม่ท้อหันมาขายของออนไลน์และกลายเป็นเจ้าของบริษัทได้ในที่สุดเห็นไหมเฟลเรื่องรักแต่ก็ประสบความสำเร็จได้ในด้านอื่นแค่มุ่งมั่นอย่ายอมแพ้รู้ว่าควรโฟกัสกับอะไรเป็นสำคัญโสดช่างมันแค่หันมาดูแลตัวเองคนเราเวลาโสดมันก็มักจะหมดเรี่ยวแรงทำอะไรปล่อยตัวเองให้โสมแล้วโสมอีกหันมาลองแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าแต่งตาเอาให้ใครเห็นก็ต้องตะลึงแบบแพตตี้ใน Insatiable แพตตี้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนอื่นที่เคยบูลลี่หรือดูถูกเธอต้องตกตะลึงในการโมดิฟายสาวร่างในแบบแพตตี้ 2.0 ซึ่งคนโสดก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้นะลองปรับลุคปรับสไตล์การแต่งตัวของตัวเองและทิ้งตัวตนแบบเก่าๆเพื่อเปิดรับอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต You are beautiful inside and out You came through hell and lived to tell about it and when you were on that stand you were going to find that voice so you never have to eat over it againหรือจะลองมาเปลี่ยนตัวตนแบบเป็นคนละคนไปเลยเอาให้โลกลืมว่าไอ้คนๆเนี้ยมันเคยโสดนี่หว่ากับซีรีส์ Queer Eye Reality แวดวง LGBTQ ที่มาพร้อมคอนเซปต์ของรายการในการโมดิฟายชายแท้เป็นลุคใหม่จนจำลุคเดิมไม่ได้ซึ่งไม่เพียงแต่ลุคจะเปลี่ยนไปชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปทางที่ดีด้วยคนโสดที่ยังติดหล่มอยู่กับความเหี่ยวๆเฉาๆลองมาอันอินสตอลตัวเองแบบเดิมๆทิ้งไปแล้วเซตอัพสิ่งใหม่ให้กับตัวเองบ้างจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นมันดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาหาเราได้จริงๆไม่เชื่อลองอยู่กับเพื่อนและครอบครัวให้มากขึ้นใครว่าการเป็นโสดมันเหงาเพราะไม่มีใครมองไปทางไหนก็ว่างเปล่าลองถามตัวเองก่อนว่ามันเป็นตัวเราเองหรือเปล่าที่เราไม่เปิดรับคนรอบข้างโลกนี้มันไม่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแฟนนะเว้ยแต่ยังมีครอบครัวเพื่อนและคนอื่นๆอีกมากมายที่น่าจะให้ความสำคัญกับพวกเขาด้วยดังนั้นถ้าอยากโสดแบบแฮปปี้ก็หันมาให้ความสำคัญกับคนรอบข้างหน่อยอาจจะช่วยให้เฟรชขึ้นได้อย่างใน Date to Me เจนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่สูญเสียสามีไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ด้วยการมีลูกๆและเพื่อนๆที่ดีรอบข้างที่ทำให้เธอสามารถ move on ไปได้เศร้าไม่เท่าไหร่แต่กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งแถมยังเป็นคนที่สตรองกว่าเดิม You know what this is probably for the best you know it's going to force you to just move onเจนนี่ในSome One Greatก็จัดเป็นสาวโสดกรณีศึกษาสำหรับคนโสดที่ move on ไม่ได้เพราะเธอเพิ่งผ่านการถูกเทมาหมาดๆจากแฟนหนุ่มที่คบกันมานานแต่หลังจากฟูมฝ่ายไม่กี่วันเธอก็สตรองขึ้นได้เพราะมีเพื่อนดีๆที่พากันไปแฮงเอาท์ทำกิจกรรมอื่นๆจนทำให้เธอก้าวผ่านความเศร้าได้เห็นไหมเพื่อนดีๆก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตความเศร้าของเราอยู่ละแล้วนี่ยังจะเอาตัวเองเข้าไปผูกไว้กับใครอีก
เสียน้ำใจเพื่อนหมดนะ I am so scared to be without you too. I don't know life without this. มองโลกในมุมใหม่ในแง่บวกความทุกข์ที่เกิดขึ้นตอนเป็นโสดอาจมาจากการที่เรามองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปทั้งที่รอบตัวก็มีแง่มุมดีๆให้มองตั้งเยอะแยะบางคนพอโสดก็มักจะโทษอะไรรอบตัวโทษดินโทษฟ้าโทษพรหมลิขิตลองมาปรับมุมมองใหม่เลิกโทษนู่นโทษนี่แล้วหันมามองโลกในแง่บวกตัวอย่างก็อย่างในแอนวิทแอนอีคือแอนเนี่ยเหมาะมากในการส่งต่อพลังบวกเพราะเป็นเด็กที่ส่งต่อความฟีลกู๊ดให้คนรอบข้างได้ดีมากอีกทั้งยังมอบแง่คิดให้คนรอบตัวของเธอได้มองโลกในมุมที่แตกต่างไป It's not what the world holds for you it is what you bring to it and you bring so much หรืออย่างเลขาคิมใน What's Wrong with Secretary Kim นี่ก็จัดเป็นตัวอย่างของสาวโสดเอาการเอางานที่แบบมองโลกในแง่บวกสุดๆต่อให้งานจะเยอะแค่ไหนเจ้านายจะเร่งเดทไลน์เท่าไหร่แฮนเดิลเรื่องต่างๆในมือเยอะมากเท่าไหร่ก็ยังคิดบวกสดใสสตรองไม่มองโลกในแง่ร้ายแค่เริ่มมองอะไรบวกๆเข้าไว้เชื่อดิโลกมันก็จะเหวี่ยงเอาอะไรบวกๆดีๆเข้ามาหาตัวเราแน่ๆถึงแม้จะโสดสนิทก็ตามออกไปท่องโลกกว้างค้นหาอะไรใหม่ๆการจมอยู่กับอะไรซ้ำๆอยู่แต่ในกรอบเดิมๆก็จะรู้สึกปลอดภัยแต่บางทีมันก็เป็นอุปสรรคในการพบเจออะไรใหม่ๆให้กับชีวิตลองปลดระวางความเศร้าแล้วเก็บกระเป๋าไปท่องโลกกว้างดูบ้างจะพบว่าโลกมันกว้างลองไปเปิดหูเปิดตาต่างบ้านต่างเมืองก็น่าจะช่วยให้มนุษย์โสดลืมความเหงาไปได้ถามว่าจะไปไหนดีลองเริ่มปักหมุดที่ทะเลสวยๆสักแห่งแบบไหนเคว้งชวนเพื่อนรู้ใจสักสองคนไปเที่ยวด้วยกันนอนฟังเสียงคลื่นเสียงธรรมชาติอาจจะช่วยให้จิตใจที่ว้าวุ่นสดใสขึ้นได้บ้างหรือจะลองเข้าป่าค้นหาอะไรแปลกๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเหมือน Bear Grylls ใน You Were Such Wild นี่ก็จะทำให้ลืมโมเมนต์สดๆเซ็งๆได้แถมได้เพื่อนใหม่เป็นจระเข้เป็นงูเป็นอะไรอย่างนี้ก็ตื่นเต้นดีมั้งหรือถ้าไม่มีเวลาไปไหนไกลๆก็ลองเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆที่เปิดโอกาสให้เราได้พูดจาได้ทุกเรื่องอย่างในเรื่องโพสต์ซีรีส์ LGBTQ เล่าเรื่องของกลุ่มสังคมที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่รู้สึกไม่เหมาะกับที่ไหนๆเลยได้มาอยู่ร่วมกันไม่มีใครมาตัดสินความถูกผิดก็ทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น Before I met you everything was in black and white and that kind of thinking don't work in a gray world You taught me to appreciate life andtreasure every breath you adjusted my focus and now I see in color คนโสดๆก็ลองตั้งแก๊งจัดปาร์ตี้หรือทริปเล็กๆให้กับเพื่อนเพื่อให้ได้มีโอกาสปลดปล่อยสิ่งที่อึดอัดอยู่ในใจกับคนที่ไว้วางใจร่วมกันสักหน่อยก็น่าจะทำให้ใจที่ฟุ้งซ่านก้าวไปสู่ชีวิตในวันพรุ่งนี้ได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นใครว่าเป็นโสดแล้วจะสตรองไม่ได้เถียงขาดใจเลยลอง make over ปรับมุมมองใหม่ในการมองโลกที่จะทำให้คุณแฮปปี้และสตรองกว่าเดิมเพราะโลกมันจะเหงาหรือไม่เหงามันอยู่ที่เราจะมองมันมุมไหนเหรียญมีสองด้านฉันใดความโสดก็ฉันนั้นติดตาม How To ที่จะหยิบข้อคิดจากหนังและซีรีส์ Netflix มาทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ที่ Netflix Thailand กด Subscribe ติดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาด How To ดีๆกันนะ